ที่Lhong Tuo Cafe นะครับของเราตอนนี้อยู่ในช่วง Bangkok Design นะครับเราก็มีเวิร์กช็อป DIY นะครับทำร่วมกับBangkok Design ก็คือตอนนี้เราให้คนที่สนใจเกี่ยวกับวาดรูปสีน้ำนะครับมาวาดรูปที่Lhong Tuoด้วยอาหารนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ได้กินอาหารอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ได้ทดลองวาดรูปด้วยสีน้ำด้วยนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นตัวงานตัวอย่างงานของเรานะครับนี่อันนี้ท่านที่มาวาดชื่อคุณเล็กนะครับก็ไม่เคยวาดสีน้ำมาก่อนเลยครับแล้วก็ยังไม่เคยมาเที่ยวร้านหลวงของเราด้วยวันนี้ก็มาเที่ยวได้สองอย่างเป็นทานซาลาเปาไข่เค็มลาวาไส้ไหลนะครับแล้วก็ตัวชอบมากสำหรับเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าได้นั่งวาดรูปแบบนี้ด้วยครับก็จริงๆหวังว่าท่านจะได้จัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆก็ดีนะครับเพราะผมว่าจริงการมาทานอาหารการวาดภาพอะไรจริงๆเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมกันนะครับว่าภายในวันได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เรามีในชีวิตก็จะมีก็ยังไงฝากร้านหลงโถแล้วก็กลุ่มชิมอาหารด้วยนะครับด้วยผลงานที่วาดออกมาแล้วนะครับทางร้านเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาใส่กล่องนะครับแล้วจะตั้งโชว์ไว้บนโต๊ะอาหารตลอดช่วงเวลาของมาของดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาร้านของผมเนี่ยจะเห็นฝีมือนะของคนที่รักงานสวยงามนะครับวางบนโต๊ะสวยงามมากนะครับ